S <S <S มาดูเรื่องของกินบ้างดีกว่าอุ้ยวันศุกร์แบบนี้แล้วเหมาะมากเลยสําหรับของกินอย่างพาสตา้าที่เราทานอยู่ทุกวันเนีเ่ยไม่ทุกวันก็ได้นะคะเพราะวันนี้พอด,ดีดิดดฉันเพิ่งจะทานมาก็เลยมีความคิดกันว่าสปาเกตตีแต่เดิมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ทํามาจากแป้งสาลีอยู่แล้วแต่ล่าสุดในทีมวิจัยในฝั่งยุโรปเขาพัฒนาสปาเกตตีที่มาเหนือกว่านั้นชาบเบอร์เล่ใช่เข้าบเข้าบาเล่หรือเข้าเบอร์เล่เนี่ยนะคะปกติแล้วคือใช้ในการผลิตเบียร์ แต่ว่าเขาไปคนพบมาว่าถ้านำมาผลิตเป็นเส้นสปาเกตตี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นซูปเปอร์สปาเกตตี้อย,ย่างทีเฮลตี้มากเลยใหญ่อาหารสูงกว่าคุณค่าทางอาหารก็สูงกว่าจะเป็นอย่างไรติดตามค่ะ นี่คือสิ่งที่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยแห่งอเมริยทางตอนออกเฉียงใต้ของสเปนเรียกกันว่าซูเปอร์สปาเกตตี้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าสปาเกตตี้ทั่วไปผลิตจากข้าวบาเล่มีเส้นใยสูงนอกจากนี้มีรสชาติที่ดีขึ้นด้วยตามคำยืนยันของนายวิโตวาราโดหนึ่งในทีมวิจัยชุดนี้ที่กำลังพัฒนาให้มีคุณภาพสูงสุดสำหรับการบริโภคและไม่สูญเสียสารอาหารสำคัญในการประกอบอาหารไปค่ะข้าวบาเล่แต่เดิมเป็นวัตถุดิบที่แทบไม่มีใครนำมาใช้ในพาสต้านะคะแต่อาจจะ มีความเหมาะสมอย่างยิ่งถ้านำมาใช้ในการผลิตสปากเกตตี้แทนข้าวสาลีดั้งเดิมเพียงแต่ทีมวิจัยต้องใช้เวลาอย่างมากในการทดลองหาข้าวบาเล่ที่มีพันธุ์ที่ดีที่สุดและมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในปริมาณสูงสุด ขณะน,นี้องค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ได้รับรองสปากเกตตี้ชนิดนี้ว่าเป็นแหล่งเส้นใหญ่ที่ดีลดคอเลสเตอรอลในเลือดเพราะมีสารเบต้ากลูแคนในปริมาณที่สูงส่วนทีมวิจัยยืนยันด้วยว่าการเพิ่มสารกลูเตนซึ่งเป็นไกลโคโปรตีนลงไปในนั้นจะช่วยลดการสูญเสียสารอาหารที่เป็นประโยชน์ระหว่างกระบวนการต้มได้นั่นเองค่ะ